สวัสดีค่ะในที่สุดนะคะเราก็เดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายในการสอนลูคูเลเลแล้วนะคะหลังจากที่เราได้เรียนวิธีการเล่นลูคูเลเลมาแต่เบสิกการนับจังหวะการจับคอร์ดต่างๆนะคะโดยเฉพาะพวกคอร์ดพื้นฐานที่เราสามารถใช้เล่นได้ในหลายๆเพลงนะคะแล้วก็รวมทั้งวิธีการดีดแบบต่างๆนะคะซึ่งวิธีการดีดหลายๆอย่างเหล่านั้นนะคะที่ได้สอนมาจากในหลายๆคลิปที่ผ่านมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ง่ายที่สุดแล้วก็ค่อยยากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนตามมาตั้งแต่แรกนะคะตอนนี้เชื่อว่าคงเล่นได้หลายเพลงมากๆแล้วแน่นอนนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะทำยังไงต่อถ้าเราอยากเล่นเพลงที่ไม่มีคลิปสอนกันบ้างนะคะคำตอบก็คือหนังสือเพลงค่ะหรือว่าเซิร์ช Google เพื่อหาคอร์ดต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งก็ขอแนะนำเว็บไซต์คอร์ดแท็บนะคะลองเซิร์ชใน Google ดูว่าคอร์ดแท็บนะคะในนั้นจะรวมเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่ที่แบบฮิตๆนะคะแล้วก็มีคอร์ดค่อนข้างตรงแล้วก็มีวิธีการจับด้วยแต่ทีนี้บางคนเข้าไปแล้วมีหนังสือเพลงแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องดูยังไงนะคะวันนี้ก็เลยคลิปสุดท้ายนะคะจะมาสอนวิธีการดูหนังสือเพลงแล้วเล่นตามนะคะเริ่มจากเปิดหนังสือเพลงมาปั๊บเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้ชื่อเพลงแล้วก็ตามด้วยเจ้านี่ก่อนเลยเนี่ยค่ะก็คือเขียนไว้ว่าอินโทรแล้วก็เป็นคอร์ดต่างๆแล้วก็ขั้นไปด้วยเส้นทึบๆเหล่านี้นะคะเส้นทึบๆเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการแบ่งห้องแต่ละห้องนะคะของแต่ละคอร์ดซึ่งเราดูง่ายๆว่าอย่างช่องแรกนะคะเขาเขียน D แล้วก็แบ่งแปลว่าถ้าอย่างในอูคูเลเลของเราเวลาเราเล่นจังหวะมาตรฐานก็คือลงขึ้นขึ้นลงใช่ไหมคะ D 1ห้องเราก็จะนับแบบนี้1ห้องเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรานับ1 2 3 4 1 2 3 4นะคะเพื่อที่ขึ้นห้องใหม่อย่างอันนี้นะคะถึง2อันแรกนะคะมันจะเป็น D 1ห้องแล้วก็ตามด้วยF sharp minor 1ห้องนะคะเราก็จะเล่นแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะพอเราเข้าใจแล้วว่ามันเล่นยังไงอันนี้ก็คืออินโทรคือเป็นดนตรีเปล่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่มีเนื้อร้องนะคะทีนี้คอร์ดอื่นๆเนี่ยที่พี่สายยังไม่ได้สอนนะคะเช่นคอร์ดมันอ่ะจะยากมากหรือว่าเราจำไม่ได้ในหนังสือเพลงส่วนใหญ่หรือว่าตามในเว็บไซต์ส่วนใหญ่เขาก็จะมีวิธีการจับเขียนไว้ด้วยหน้าตาประมาณนี้ถึงถ้าข้างบนนี้นะคะก็คือเป็นตัว G เขียนไว้ก็หมายถึงว่าอันเนี้ยคือวิธีการจับคอร์ด G นะคะส่วนตรงนี้ที่เป็นจุดๆเส้นๆทั้งหลายก็คือสื่อสารให้เรารู้ว่าเราจะจับยังไงนะคะซึ่งวิธีการดูก็คือเราต้องจินตนาการว่าทึบๆดำๆข้างบนนี้นะคะคือคอของอูคูเลเลส่วนเส้นทั้ง4เส้นนี้ก็คือแทนสายทั้ง4สายของอูคูเลเลนะคะวิธีการง่ายๆเลยเราพลิกดูอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้เหมือนกับคออูคูเลเลของเราแล้วเราก็ต้องกดไปในเส้นทั้ง3เส้นตรงนี้เป็นเฟดที่แบ่งนะคะเนี่ยคือช่องที่1เราไม่ต้องจับอะไรช่องที่2เราจับสาย3และสายล่างสุดอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับว่าแบบตรงเนี้ยดำๆเนี้ยก็คือแทนนิ้วส่วนตรงที่ไม่มีอะไรเขียนอยู่พวกนี้ก็คือปล่อยสายเปล่าๆแล้วเรามาเทียบกันดูวิธีการจับคอร์ด G ซึ่งเราจับเป็นกันอยู่แล้วนะคะก็คือแบบนี้นั่นเองก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เรารู้ว่าเนี่ยตรงนี้มันคือคอโอคูเลเลแค่นั้นเองทีนี้ก็จะมีอีกแบบนึงที่เป็นแบบนี้ฟาบขึ้นมา C sharp minor นะคะแต่เอ๊ะมันมีเลข4อยู่ด้วยอันนี้คืออะไรปกติเราดูคอร์ด G เมื่อกี้ช่องนี้ก็คือช่องแรกของคอร์ดอูคูเลเลใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องสังเกตดีๆถ้ามีตัวเลขอยู่แบบนี้เช่นคอร์ดนี้นะคะมีเลข4อยู่ตรงนี้แปลว่าเราต้องแทนค่าตรงนี้โดยช่องที่4และไม่ใช่ช่องที่1เหมือนเดิมนะคะหมายความว่าเราต้องเริ่มนับตรงนี้เป็นช่องที่4 5 6ซึ่ง C sharp minor ถ้าจับตามนี้ก็คือ
แบบนี้เห็นไหมคะเพราะเราเริ่มที่ช่องที่4ประมาณนี้นะคะวิธีการดูก็ไม่ยากเลยทีนี้พอมาเข้าเนื้อเพลงหน้าตาในหนังสือเพลงหรือว่าในเว็บไซต์นะคะเราก็จะเห็นประมาณนี้ก็คือมีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แสดงคอร์ดไว้แล้วก็เป็นตัวเนื้อร้องอยู่ข้างล่างนะคะซึ่งอันนี้ก็คือท่อนหนึ่งของเพลงลูกอมนั่นเองนะคะแล้วเราจะดูยังไงว่าเราจะเล่นยังไงล่ะทีนี้นะคะง่ายๆก็คือตัวคอร์ดนะคะอันนี้คอร์ด D เป็นตัว D F sharp minor นะคะเขียนไว้อย่างนี้อยู่ตรงกับที่คำไหนก็คือเราเริ่มเล่นที่ตรงคำนั้นนะคะซึ่งบางที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ว่าก็คือใกล้เคียงกันนะคะเรานับเป็นห้องก็ได้แต่ก็คือแบบดูง่ายๆก็คือดูตามนี้ก็ได้ตกที่คำว่าเธอตกที่คำว่าเธอเนี่ยค่ะก็คือเปลี่ยนคอร์ดตอนนี้เป็นคอร์ดตอนนี้นะมาถือคำนี้แล้วเปลี่ยนคอร์ดเป็นคอร์ดนี้แบบนี้เป็นต้นนะคะก็ลองดูว่าจะเล่นยังไงนะคะจะมีเพียงเธอปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นดีรักเพียงแต่เธอปั๊บเราเป็น F sharp minor มันก็ออกมาเป็นประมาณนี้จะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอเห็นไหมคะมันจะตรงกันพอดีแต่จริงๆแล้วมันก็คือ1ห้องแบบที่เราได้เล่นมานั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสามารถทำให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะได้รู้จักสามารถนำวิธีการเล่นที่เคยเรียนมาแต่ละคลิปแล้วหลายๆคนสอนมาแล้วทีนี้มาประยุกต์ใช้ได้เองและเปิดหนังสือเพลงมาไม่ต้องรอให้ใครสอนแล้วเราสามารถเล่นเองได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ค่อยคล่องนะคะก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆดูแล้วก็แนะนำว่าควรจะดูตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็ลองหัดเล่นให้เป็นทีละอันก่อนนะคะอย่าเพิ่งข้ามสเต็ปพอข้ามสเต็ปมาปั๊บเนี่ยพอเจออันที่ยากปั๊บเราเล่นไม่ได้เราก็จะท้อและทีนี้เราก็จะไม่อยากเล่นเครื่องดีชิ้นนี้แล้วนะคะก็สุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามกันตลอดมานะคะอาจจะหายไปบ้างนะคะแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นดนตรีนะคะมีความสุขกับอูคูเลเล่เครื่องดนตรีชิ้นนี้นะคะน่ารักตัวเล็กๆเล่นง่ายเหมาะกับทุกคนนะคะหลังจากนี้ก็คงไม่ได้ทำคลิปสอนออกมาแล้วนะคะและถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรนะคะยังสามารถปรึกษากันได้เสมอนะคะโพสถามใน Facebook ก็ได้หรือว่าถามในคลิปต่างๆก็ได้นะคะยังไงค่ะพี่สายก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกคนน้องๆทุกคนเสมอนะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ